็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงสกินแคร์กันเลยจริงๆคืออยากเลเซอร์ขนมานานมากแล้วแล้วก็นอกจากจักรแลจริงอยากเลเซอร์ขนแขนขาด้วยค่ะเพราะว่าคือทุกวันเนี้ยพี่แนนใช้วิธีโกนเอาส่วนหลักแร้ใช้แหนบดึงกลัวเจ็บแล้วก็ไม่เคยเลเซอร์ขนมาก่อนเลยค่ะก็เลยคิดว่าเริ่มจากบริเวณเล็กๆก่อนทดลองเพราะว่าหลักแร้ก็คือขนหลักแร้ก็ยังไงก็ต้องกำจัดเนาะแล้วมันเป็นบริเวณเล็กที่แบบสำคัญที่สุดในร่างกายในเรื่องของการกำจัดขนสำหรับผู้หญิงเราตอนนี้เป็นช่วงนั้นของเดือนสิวเสียบครึ่งมา2เม็ดเจ็บมากแต่ก็ปล่อยค่ะไม่เป็นไรก็คือจริงๆอ่ะพี่แนนอยากเลเซอร์มานานแล้วแหละเพราะแต่ก่อนตอนอยู่ที่โตเกียวอะค่ะก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยห้ามไม่มีขนเลยผู้หญิงที่มีขนก็คือไม่สวยไม่ได้อะมันเหมือนเป็นธรรมเนียมต้องห้ามมีขนกำจัดขนเป็นสิ่งที่ผู้หญิงญี่ปุ่นทำแล้วก็เราก็เลยต้องโกนเอาคราวนี้พอกลับมาไทยอะค่ะก็ถามน้องสาวแล้วก็เพื่อนอะไรเงี้ยที่แบบเขาไปซื้อคอร์สเลเซอร์กำจัดขนกันพอแบบคือเขาซื้อกันไปแล้วแล้วเขาก็ทำกันไปแล้วเนี่ยค่ะทุกคนก็ส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยบอกว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยเหตุผลอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยหมดแล้วหมดกันแบบ 7-8 หมื่นพี่นายก็เลยแบบยังไม่ได้ทำสักทีวันนี้ก็เลยคิดว่าจะไปลองเป็นรางวัลให้กับตัวเองส่งท้ายปีนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองก็คือไปเลเซอร์ขนรักแร้ฟรีที่กังนัมคลินิกถ้าแบบนึกถึงเลเซอร์ขนนะก็ต้องกังนัมคลินิกเลยเพราะว่าเขาดังมากซึ่งกังนัมคลินิกก็เป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปนี้นะคะอันนี้คือเขาว่าให้ฟรี1ครั้งจริงๆนะคะเพราะว่าเขามั่นใจว่าเครื่องเลเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดราคา2.5 ล้านของเขาเนี่ยคือเห็นผลจริงๆถ้าเราแบบไปลองใช้แล้วเราจะติดใจเราก็จะกลับมาใช้อีกเขาก็เลยทำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่แอดไลน์กังนัมคลินิกพี่แนนก็ได้จองเอาไว้ทำที่สาขาสยามสแควร์เขามีสาขาเยอะมากแล้วก็เราสามารถทำได้ทุกสาขาที่เราสะดวกก็เดี๋ยววันนี้พี่แนนจะพาทุกคนไปดูว่ายังไงส่วนทำผมกับเล็บนะคะทำผมวันนี้พี่แนนมี reference เรียบร้อยก็จริงๆกะว่าจะไว้ผมยาวแล้วก็วันนี้จะไปทำไซแบงอยากได้ทรงผมแบบจะไว้ยาวแล้วก็อยากได้ทรงผมแบบทรงเฮเคียวในเรื่อง Now You Are Breaking Up ก็เลยจะลองทำไซแบงดูแล้วก็ไว้ยาวไปเรื่อยๆนะคะส่วนเล็บก็ตัดสั้นอยู่เพราะว่าเล็บแบบเป็นคนที่แบบเล็บบางแล้วก็บางอะค่ะช่วงนี้แบบเปราะมากเลยเล็บไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยตัดสั้นเองไปก่อนแต่ว่าไปที่ร้านก็ว่าจะทำสปาเล็บสปามือเท้าแล้วก็ทาสีเจลแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันค่ะด้วยความที่เราจะไปเลเซอร์ขนจักรแร้นะคะดังนั้นเสื้อผ้าก็คือตอนที่เราเลเซอร์อ่ะก็คือทางคลินิกเขาแนะนำว่าให้ใส่อะไรที่มัน1แขนกุดที่แบบโชว์จักรแร้ได้เลยหรือว่าเป็นอะไรที่แขนกว้างถกขึ้นได้นะคะพี่นันก็เลยจะใส่เป็นข้างในเป็นใส่เดี่ยวอันนี้แล้วข้างนอกก็เป็นเหมือนเสื้อคลุมจะได้ถอดเลเซอร์ได้ง่ายๆเสื้อคลุมเป็นแขนสั้นเพราะเดี๋ยวตอนเราทำเล็บอ่ะก็ไม่ต้องถกอะไรกวนเลอะเพราะว่าเคยใส่แขนยาวไปทำเล็บแล้วปรากฏว่าตอนทำสปาเหมือนน้ำยาอะไรเงี้ยมันกระเด็นมาโดนเสื้อค่ะก็เลยทำให้เสื้อเราคือเสียไปเลยอ่ะสีมันเพี้ยนก็เลยเข็ดก็ใส่เป็นแขนสั้นไปส่วนกางเกงก็ทำสปาเท้าด้วยเลยเอาแบบกางเกงยีนขาทรงครอปที่มันแบบขาบานมันจะได้ถกขึ้นมาได้Falling deeper, 그런 nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 마저 내 가슴을 다 바쳐. 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야 알아 멍청해 세상만으로도 좋은 상상 ตอนนี้ก็ตัดผมทำเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปท
ทำเลเซอร์ขนที่กังนำคลินิกสยามสแควร์กันต่อตัดผมวันนี้คือพี่แนนตัดสายแบงแล้วก็ดัดด้วยเวลามัดมันก็จะแบบมีปล่อยผมข้างหน้ามาแบบนี้ให้มันดูมีอะไรตอบโจทย์คนแบบหัวเน่งหัวเทิบมากๆอย่างพี่แนนมีปัญหาก็เราก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเราก็ไม่ได้อยากแบบว่าเปิดเผยอะไรมากก็อยากให้มันมาปิดๆนิดนึงค่ะแล้วก็ปลายก็เอาเล็มออกไปประมาณเกือบนิ้วนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็ขอใช้ที่ไอออนม้วนให้ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่กังนำคลินิกสาขาสยามสแควร์นะคะพี่แนนจะขับไปที่สยามวันอยู่สยามวันชั้น6ก็เดินทางสะดวกอยู่วันนี้เป็นวันที่ดีมากๆมากๆมากๆวันหนึ่งของปี2021เลยที่แบบได้ให้เวลากับตัวเอง1วันมาดูแลตัวเองทำสวยทำผมทำเล็บแล้วก็ลองเลเซอร์ขนเป็นครั้งแรกนะคะพี่แนนว่าคนเราแบบคนเราไม่ใช่หรอกผู้หญิงเราความสวยมันก็สำคัญแต่ว่าถ้าแบบอันนี้พูดถึงตัวเองนะคะไม่ได้เกิดมาแบบหน้าตาสวยเป๊ะอะไรเลยแต่ว่าดูแลตัวเองให้มันแบบให้ผมเผาดูดีเล็บดูดีทาสีบ้างไม่ได้ทาสีบ้างแต่อย่างน้อยความสะอาดความเนี้ยบตัดนงตัดหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลผิวพรรณซึ่งการดูแลผิวพรรณพี่แนนคิดว่าเลเซอร์ขนก็เป็นอะไรอย่างนึงที่ทำให้ผิวดูดีเนียนขึ้นได้เวลาใส่เสื้อผ้ามันก็สวยขึ้นมั่นใจขึ้นอย่างวันนี้พี่แนนแบบลองเลเซอร์รักแร้ใช่ป่ะคะแล้วก็ขนแขนด้วยแขนเนียนขึ้นมากคือแบบโหคนละเรื่องเลยคือเดิมอ่ะไม่ได้เป็นคนขนเยอะหนาพรึมอะไรนะคะแต่ว่ามันแบบมันเนียนอ่ะมันเนียนแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบปอๆคือเดิมพี่แนนโกนใช้วิธีโกนเอาเวลาขึ้นมันก็จะไม่ได้เนียนนะคะแล้วมันผิวมันเหมือนระคายเคืองอ่ะมันก็จะมีความแบบขรุขระบ้างแต่ตอนนี้คือแบบเนียนดีมากส่วนรักแร้คือเห็นความแตกต่างเลยคือเดิมอ่ะเรื่องขนคือหายไปกริบเลยแต่เดิมพี่แนนไม่ได้ถึงกับว่าเป็นคนรักแร้ดำกระดำกระด่างอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ขาวเนียนกริบไร้รูขุมขนไร้ตอขนาดนี้ค่ะคือเดิมอ่ะเวลาชูแขนก็ไม่ได้ว่าถึงกับอายใครแต่ว่าถ้ามาจ้องอ่ะก็ไม่มั่นใจนะแต่ตอนนี้มันคือขาวเนียนขนาดแบบให้จ้องได้ค่ะไร้รูขุมขนเลยประทับใจมากคือเป็นอย่างที่ทางกังนำคลินิกบอกจริงๆว่าเครื่องลองพาวส์เอ็นดีแยกของเขาเจ๋งจริงไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนเครื่องอื่นๆเพราะว่ามันมีพลังงานที่ส่งตรงไปที่เซลล์รากขนไปทำลายไปยับยั้งแล้วก็ตัดวงจรการขึ้นของขนทำให้วงจรชีวิตของขนมันสั้นลงพอขนที่ขึ้นมาใหม่มันก็หลุดออกไปก็เป็นการกำจัดขนได้อย่างตรงจุดจริงๆคือเจ๋งมากและที่พี่แนนประทับใจก็คือเรื่องความขาวเนียนขึ้นของรักแร้นี่แหละค่ะรู้สึกว่ามันดีจริงๆถ้าใครสนใจอยากให้ทุกคนไปลองจริงลองก็คือแค่แอดไลน์กลางนำคลินิกนะคะแอดไปแล้วก็คอนเฟิร์มรอแอดมินเขาตอบวันเวลากับสาขามาก่อนว่ามันว่างหรือเปล่าแล้วเราก็ค่อยไปเดี๋ยวพี่แนนจะใส่รายละเอียดสาขาทุกสาขาที่เขาที่เราสามารถใช้บริการได้นะคะเอาไว้ท็อปคอมเมนต์ใต้คลิปก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปี2021แล้วขอบคุณทุกคนมากๆขอให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเจอเรื่องมันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นบ้างแหละเนาะชีวิตเรามันก็จะมีต้องมีทั้งทุกข์แล้วก็สุขก็ขอให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นมันไปได้แล้วก็อย่าลืมรักตัวเองมากๆดูแลตัวเองในทุกๆอย่างทั้งกายและก็ใจนะคะอย่างน้อยลองไปเลเซอร์ขนให้กับตัวเองขำๆดูครั้งหนึ่งที่กังนำคลินิกนะว่ามันก็เป็นรางวัลที่ดีนะไม่เสียเงินด้วยก็เขาก็มีหลายสาขาที่เราสะดวกก็ลองแวะไปดูก็เอาไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าคลิปปีหน้าคลิปแรกจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย